ีนี้มาดูเรื่องดีๆกันหน่อยดีกว่านะครับหลายคนบอกว่าเวลาอายุผ่านไปแต่ละปีเนาะมันคือความหมายของชีวิตเลยนะแล้วลุงป้อมเนี่ย78ปีสำหรับปีนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีคนคุ้นหน้าคุ้นตาเข้าอวยพรวันเกิดกันครบเลยโดยเฉพาะพี่น้อง3ปอเออแต่แปลกนะปีนี้ไม่มีการร่วมถ่ายรูปโชว์สื่อมวลชนครับนายกขอภาพถ่ายกับลุงป้อมหน่อยสีฟ้าลุงนายกขาขอภาพถ่ายกับลุงป้อมหน่อยลุงตู่หันมายิ้มทีหนึ่งแล้วไม่ตอบอะไรเลยเดินไปไม่มีการถ่ายรูปโชว์นะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเดินทางกลับแล้วนะไอตอนเข้าไปเนี่ยไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้2ท่านเนี่ยเข้าไปอวยพรวันเกิดครบรอบ78ปีให้กับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามให้พี่น้อง3ปอถ่ายรูปร่วมกันหน่อยแล้วก็ถามว่าอวยพรวันเกิดอะไรแต่ว่าลุงตู่ยิ้มอย่างเดียวยิ้มเพราะอารมณ์ดีแต่ไม่มีการตอบคำถามใดๆนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้ลุงป้อมก็เปิดให้คณะบุคคลทหารตำรวจและคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าไปมอบกระเช้าดอกไม้ของขวัญวันเกิดครับโอกาสวันครบรอบวันเกิดครบ78ปีที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดฮะขณะเดียวกันนอกเหนือจากบรรยากาศพี่น้อง3ปออวยพรวันเกิดกันแล้วนะครับพรรคภูมิใจไทยก็มีคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการคุณชาดาไทเศษรองหัวหน้าพรรคและคุณชัยชนกชิดชอบลูกชายของคุณเนวินชิดชอบท่านนี้เป็นสสบุรีรัมย์นะครับนำใจกันดอกไม้มาอวยพรวันเกิดให้กับลุงป้อมด้วยโดยในปีนี้นะครับพลเอกอนุพงศ์มอบโมเดลที่เป็นม้าหมุน8ตัวสีเขียวฟ้าแบบไขลานด้วยนะให้กับลุงป้อมนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามถามบิ๊กป๊อกว่าเอ๊ะความหมายของโมเดลของขวัญที่เป็นม้าหมุนไขลานแบบนี้มันคืออะไรใช่คำอวยพรที่ขอให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่อินฟินิตี้หมุนแล้วหมุนอีกติ้ว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 อยู่แบบนั้นเออพอถามไปแบบนี้และนี่เป็นคำตอบของบิ๊กป๊อกครับมีความสุขไม่เคยหยุดใช่ไหมคะอ๋อโอเคใช่ยิ้มแล้วก็พยักหน้านะครับคุณผู้ชมมีความสุขไม่หยุดเลยเออและที่สำคัญก็คือโมเดลม้าหมุน8ตัวเนี่ยสื่อความได้ว่าชัยชนะ8ทิศแล้วก็เลื่อนหมุนตำแหน่งได้ด้วยคือถ้าเกิดเป็นคติจีนเนี่ยม้าเนี่ยเป็นสัตว์มงคลเป็นสัตว์แห่งชัยชนะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมากัน8ตัวก็เป็นม้าผู้ชนะ8ทิศเลยทีนี้คนดังอีกหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมที่ตบเท้าเข้าอวยพรวันเกิดให้กับบิ๊กป้อมนะคะก็จะมีภาพปรากฏออกมาหลายต่อหลายท่านบางท่านก็ออกสื่อได้บางท่านก็เข้าไปพบกันแบบส่วนตัวนะคะ มีบรรยากาศที่มูลนิธิป่ารอยต่อค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็มีอีกหลายคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาในการเข้าอวยพรวันเกิดค่ะเริ่มต้นจากใครก่อนดีล่ะอย่างพรรคพลังประชารัฐเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคนะคะคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณหรือว่าบิ๊กป๊อดประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐซึ่งมีรายงานว่าจะได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในโควต้าพรรคพลังประชารัฐด้วยนับวันนี้จะต้องเป็น4ปอแล้วนะพี่บอลจะต้องเป็น4ปอที่จะเป็นรัฐมนตรีแล้วอีกหนึ่งคนที่เราเห็นค่ะคุณผู้ชมไปเห็นภาพของคุณพรเพชรวิชิตชลชัยนะคะแล้วก็สสพี่เต้ด้วยสสพี่เต้เนี่ยก็เข้าอวยพรวันเกิดให้กับลุงป้อมด้วยเหมือนกันนะคะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในแวดวงของการเป็นสสแล้วไม่อยากใช้คำว่าสอบตกเดี๋ยวกลัวพี่เขาเสียใจไม่ได้นะคำนั้นนะก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะคะที่เข้าอวยพรวันเกิดให้มีความสุขมากๆในช่วงระยะเวลาของการเมืองครั้งนี้ส่วนทางพรรคก้าวไกลถามว่ามีใครไปอวยพรวันเกิดไหมไม่ได้เห็นภาพว่ามีใครไปอวยพรวันเกิดแต่มีคนไปสอบถามค่ะ มีคนไปสอบถามอย่างพรรคก้าวไกลเลขาต๋อมคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะถามว่าทั้งเรื่องของพี่ไผ่ลิกเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ก้าวไกลไปขอคะแนนจากทางพรรคเขาด้วยก็ปฏิเสธไปแล้วว่าไม่มีงั้นตอนท้ายถามหน่อยถามว่าลุงป้อมเนี่ยกำลังจะถึงวันเกิดและในอย่างวันเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาวันเกิดลุงป้อมเลขาต๋อมมีอะไรอยากจะอวยพรไหมคะคุณผู้ชมฟังจากปากเลยค่ะสำหรับวันเกิดอวยพรจะไม่ถึงก็
นึกไม่ออกเลยนะแต่ก็ขอให้โชคดีครับ